คอมเพล็กซ์จังหวัดมหาสารคามถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789นะครับรองคู่เอก9มงคลเพชรยินดีอะคาเดมี่เจอกับชยกรพอหลักบุญแล้วก็คู่เอกครับเพชรศิลาวออุรชาเจอกับเสาโพออัจฉริยะโอ้โหมวยเงินแสนแต่ชมฟรีนะครับที่จังหวัดมหาสารคามและอีก1รายการครับอีก1รายการศึกดาวรุ่งรถสวยจากเกสายพิ้วครับที่เต็นท์รถของจากเกสายพิ้วเยื้องกับปั๊มปตท.จักรลาดนะครับอำเภอจักรลาดจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับคู่เอกยอดเพชรงามรถสวยจากเกสายพิ้วเจอกับจงสนั่นลูกบุญมีครับพรุ่งนี้ที่โคราชโอ้หลายรายการเลยครับพรุ่งนี้แฟนๆติดตามชมกันได้ครับเอาละครับกิจเพชรนี่ออกมาเปิดเกมนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายหวังจะปิดเกมเลยนะครับยอดสยามมาสู้ยิบตามีหมัดขวานี่คอยบวกแล้วก็แข้งขวาเอาละครับแลกกันแบบใครดีใครอยู่เจ็บๆทั้งนั้นเอามาแล้วครับหมัดขวาของยอดสยามหรือว่าต่อยนี่ได้ลุ้นได้เชียร์เหมือนกันครับเอามวยเด็กๆอย่างนี้ใหม่ๆอย่างนี้ใหญ่เล่นเชิงเยอะไม่เล่นแล้ววัดดวงวัดดวงแล้วอ้าวน้ำเงินกิจเพชรฝ่ายแดงยอดสยามนะครับออกกรรมการแกะแยกอ้าวให้มารู้ดำรู้แดงอ้าวรู้ดำรู้แดงไปเลยอ้าวยอดสยามแดงนะครับอ้าวเตะไปกิจเพชรอ้าวดวลมาซ้ายไปอ้าวอยู่ที่ใจแล้วนะอยู่ที่เอาหลุดเหรออ้าวนี่โอ้โหอ่ะมาแรงมาเร็วครับฝ่ายน้ำเงินโอ้โหนี่ครับมานี่ชุดไอแอดชุดยอดไอแอดครับร้อยปอนร้อนวิชาเบอร์ต้นๆในพิกัดประมาณนี้ก็ดวล99หรือว่าจักอั้วจักอั้วจักรยานมวยไทยครับถือว่าเบอร์ต้นๆเกรด A บวกชุดนี้เกรด B ครับเกรด B กำลังสร้างกระดูกประสบการณ์ครับโอ้หมดยกก่อนครับหมดลูกศิษย์ของรองไก่ครับพี่ไก่สิทธิ์แก้วประโคนน้ำเงินก็กริดเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชครับมีดีทั้งคู่มีดีทั้งคู่ครับนี่ครับโอ้โหบวกใส่กันแบบนี้เลยครับพี่อลีดูว่ายอดสยามนี่เล็กกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าโอ้โหหัวใจนี่สอบผ่านเลยนะครับโดนไปเยอะแต่ก็สู้ยิบตานะครับเดินขยับเข้าไปนี่นะครับมีหมัดขวาเตะขวากริดเพชรมาชิงเดินก่อนนะครับรูปร่างได้เปรียบเตะซ้ายโอ้โหซ้ายนี่แรงเหลือเกินนะครับออกมาแต่ละเม็ดของกริดเพชรครับอ้าวแดงยอดสยามน้ำเงินกริดเพชรอ้าวขวาไปอ้าวกริดเพชรยอดสยามยกนี้ไม่บุกไม่บุกอ้าวอ้าวซ้ายของกริดเพชรเออเข้าท่าอ้าวขวาติดอ้าวนี่นะครับอ้าวหมัดไปไม่มีเชิงลุยเลยลุยนี่นะครับเดี๋ยวเอาทุพยูด้วยอ้าวอ้าวซ้ายอ้าวกริดเพชรซ้ายไปติดแม่นี่นะครับมวยไทยบางเบิงนี่เป็นหมดวางอันเถอะยอดสยามขยับมาอีกแม่สีหน้าแววตานี่เด็กๆไวละอ่อนทั้งสิ้นเลยอ่ะนี่ครับเรียกว่าวันนี้มีโอกาสโชว์จังหวะฉายครับออก True For You ช่อง24โอ้โหวันนี้แม่ใครครับได้รับการชูมือคว้าชัยดีมากรอระเบิดเลยครับมาไปโรงเรียนนี่รับรองเพื่อนๆกรี๊ดกราดแน่อื้อหืออ่ะตอนนี้ผ่อนเกมมานิดนึงครับมุมแดงยอดสยามมาทำให้เจ้ากริดเพชรน้ำเงินเรียกว่านี่ครับแม่บอกว่ามั่นใจนะครับน้ำเงินมั่นใจแต่ว่าอย่าเพิ่งประมาทนะครับกริดเพชรนี่ก็อดีตแชมป์ภาคอีสานหลายเส้นเลยนะครับหลายรุ่นครับตอนนี้ก็น้ำหนักก็โตเข้ามาเต็มเวทแล้วนะครับมาชกในเมืองกรุงยอดสยามพยายามขยับนะครับไม่ยอมง่ายๆเหมือนกันก็มีเตะขวาหมัดขวาโอ้แต่ว่าซ้ายมาแต่ละเม็ดนี่สถานทั้งครับ3รุ่นเลยนะครับของชมรมมวยสยามให้อีสานนะครับวันนี้รูปร่างโตแล้วนะครับมาดูยกสุดท้ายยอดสยามไม่ยอมนะครับทีมงานนี่บอกให้เดินเบียดต้องมีหมัดมีศอกเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับพยายามจะออกมาสาวหมัดแต่ว่ากริดเพชรนี่ไม่ตกใจรูปร่างได้เปรียบโอ้โหแข้งซ้ายนี่ออกมาแต่ละเม็ดนะครับเนียนตาเหลือเกินครับอ้าวซ้ายของกริดเพชรยอดสยามเอ้าซ้ายไปกริดเพชรเออยิ่งต่อยนี่ซ้ายสวยด้วยนะครับนี่ยืนระยะไม่ต้องห่วงยกนี้ยก 5ไฟแดงยอดสยามนี่นะครับเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดทุพยูมวยมันวันศุกร์จัดให้ทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้เยาวชนรุ่นใหม่แล้วก็โอ้โหดีกรีนี่เป็นแชมป์เยอะเลยอ่ะยิงน้ำเงินนะครับแชมป์หลายเส้นเลยทีเดียวครับเนี่ยครับเสริมปรุงแต่งกระดูกประสบการณ์กันไปครับวันนี้
ดีด้วยกันมากๆทั้งคู่แต่ว่าฝ่ายแดงเนี่ยอาจจะต้องแก้ไขนิดนึงครับแกไม่ค่อยจะบังอาวุธไม่ค่อยจะบังแข้งเนี่ยครับน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเกมเลยครับโอ้ซ้ายหนักซ้ายแรงด้วยครับน้ำเงินกริดเพชรด้วยความใจสู้เกินไปเลยครับฝ่ายแดงจ้องจะบวกจ้องจะสวนเพราะฉะนั้นแหมไม่ทันบังครับพี่อลีก็ถือว่าทั้งคู่ทำหน้าที่กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีนะครับยอดสยามนี่ก็สู้ยิบตาจริงๆแต่วันนี้เสียเปรียบรูปร่างจะเล็กกว่าหน่อยนะครับแต่ก็โอ้โหสู้มาจนถึงยกสุดท้ายครบ5ยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับครับรอสักครู่เดียวนะครับรองกรรมการผู้ห้ามบนเวทีแม่เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลยาเสพติดแล้วก็เรื่องของกีฬาเรื่องหมัดมวยนี่ชอบแบบนี้สบายใจนะครับคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวก็แฮปปี้ว่างั้นเถอะกรรมการดูคะแนนเรียบร้อยแล้วก็น้ำเงินนะครับน้ำเงินน้ำเงินนะครับกริดเพชรนะครับนักกีฬาโคราชเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ